ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเหมาะเจาะไร้จนคนจันทบุรีเลี้ยงหอยนางรมสามน้ำฉ่ำหวานจริงๆนะจะบอกให้อยู่ไหนกันนี่ปากน้ำเวนจันทบุรีพบเธอที่จันทบุรีเจ้าคนดีงามมาทำอะไรกันคะมาดมการเลี้ยงหอยนางรูมาดูการเลี้ยงหอยนางรมยิ่งจันทบุรีเป็นเมืองแห่งธรรมชาติเป็นเมืองพลอยเมืองผลไม้เมืองท่องเที่ยวและเป็นส่วนหนึ่งของ EEC แถมบริเวณปากน้ำเวลุมี3น้ำทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มชาวบ้านบริเวณนี้จึงเลี้ยงหอยนางรมกันเทศบาลตำบลบางยาวเป็นหอยนางรมชนิดตัวไม่ใหญ่แต่รสชาติหวานอร่อยลิ้นสร้างเศรษฐกิจกับตำบลเราการเลี้ยงหอยนางรมของตำบลบางยาวครับทำให้เศรษฐกิจของบางยาวดีขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะยิ่งตอนนี้ยิ่งราคาหอยราคาค่อนข้างดี12-15บาทถึงว่าอยู่ได้อย่างดีเลยละครับราคาดีมันก็โยงมาสู่การท่องเที่ยวด้วยใช่ครับทำเงินตราเข้าท้องถิ่นได้อักโขเป็นร้อยไหมเป็นร้อยประลายครับเป็นร้อยครับแต่เขาคุมแล้วนะครับว่าไม่ให้เลี้ยงมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเกิดมลภาวะขึ้นมาเนื้อที่อยู่ประมาณ 4,000 กว่าไร่ครับ 4,000 กว่าไร่ครับก็สร้างมูลค่ามหาศาลนะครับผมต่อไอสัตว์เศรษฐกิจตัวเนี้ยครับการเลี้ยงหอยนางรมก่อเกิดห่วงโซ่ของเศรษฐกิจชาวบ้านพานักท่องเที่ยวมาชมมาชิมกันถึงที่โอกาสดีได้งมหอยปากเป็ดอีกด้วยจันทบุรีถือว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความสมบูรณ์แบบในรูปของธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะครับน้ำยังมี3น้ำน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มภูเขามีทะเลมีนี่คือเมืองที่อุดมแล้วก็ถูกคุมให้เป็นเมืองสีเขียวแล้วยังอยู่ในส่วนหนึ่งของ EEC ครับด้วยแงนดูท้องฟ้าจะเห็นฝูงเหยี่ยวมาเฉี่ยวโฉบหาอาหารกันว่อนเที่ยวมีป่ากงกลางที่สมบูรณ์ประมาณ 2,000 ไร่ทั้งหมดมาจากธรรมชาติที่ดีทำให้คนมีรายได้แฮปปี้ทั่วไทยสุขใจทั่วโลกดีใจที่ได้ไปเมืองจันทร์กี่ที่เหมือนขึ้นสวรรค์โอ้เมืองจันทบุรีอยู่ติดปากน้ำทะเลขอบคามมากมีน้ำยอดเขาไหลมาเร็วรีมาเจอกันที่ปากน้ำเมืองจันทข่าวดีดีกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์คนเมืองจันทจึงเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเด้อสิบอกให้มาเจอกันที่ปากน้ำเมืองจันท